สวัสดีค่ะนิสิตทุกท่านในวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อในส่วนของสำนักคิดกฎหมายธรรมชาตินะคะซึ่งเราจะมาต่อในยุคในส่วนของซิเซโรซึ่งเป็นนักนิติศาสตร์ชาวโรมันนะคะในคาบสุดท้ายในคราวก่อนเราได้พูดถึงสำนักสโตอิกนะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของพัฒนาการสำนักกฎหมายธรรมชาติของกรีกนะคะก่อนที่กรีกจะล่มสลาย แม้กรีกจะล่มสลายไปนะคะแต่แนวคิดของสโตอิกนั้นยังคงมีอิทธิพลต่อนักปราชญ์หรือนักปรัชญาในสมัยโรมันอย่างซิเซโลอย่างเห็นได้ชัดนะคะในส่วนของแนวคิดของซิเซโลนั้นนะคะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาในส่วนของนิสัตโรมันเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะโดยในส่วนของการนําเอาแนวคิดในสมัยกรีกโบราณมาผสมผสานร,ระหว่างสํานักกฎหมายธรรมชาติและสํานักกฎหมายบ้านเมืองนะคะ ดังนั้นจึงทําให้หลักเกณฑ์ที่เป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายธรรมชาตินั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของซิเซโรนั้นนะคะมีแนวคิดที่น่าสนใจหลายๆแนวคิดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของแนวคิดของซิเซโรซิเซโรนั้นได้ความหมายของคําว่ากฎหมายเอาไว้ว่ากฎหมายคือเหตุผลกฎหมายธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่จึงเป็นกฎหมายที่แท้จริง กฎหมายย่อมอยู่เหนือเจตจำนงของคนมนุษย์สามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยใช้เหตุผลไตรตรองกฎหมายมีความเป็นสากลและผูกพันม,มนุษย์ทุกรูปทุกนามจึงไม่จําเป็นต้องมีการประกาศเนื่องจากมนุษย์นั้นสามารถเข้าถึงได้แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลอย่างสําคัญจากสํานักโตอิกในสมัยกรีกค่ะแต่เป็นความเห็นที่ชัดเจนว่าในแนวคิดของสํานัก ในโรมันอย่างซิเซโรเองมองว่ากฎหมายยังคงเป็นเหตุผลและไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่มนุษย์ทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่มีเหตุผลนะคะจึงสามารถเข้าถึงกฎเกณฑ์ทางกฎหมายได้มีการอธิบายว่ามนุษย์นั้นมีธรรมชาติที่ดีนะคะก็คือมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจึงมีสติปัญญาที่จะเข้าถึงเหตุผลหรือระเบียบของโลกหรือจักรวาลได้นะคะในส่วนนี้จึงให้ความหมายคําว่ากฎหมายว่าคือเหตุผลนะคะ อาจจะเคยได้ยินคำนี้ค่ะ true law is right reason กฎหมายที่แท้จริงคือเหตุผลที่ถูกต้องนะคะอย่างไรก็ดีค่ะสำหรับในส่วนของซิเซโรเองนั้นได้อธิบายความหมายของกฎหมายโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเลยก็คือกฎเกณฑ์ที่ควบคุมส่วนที่ไร้เหตุผลของสปปรรพสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าสัตว์หรือว่ามนุษย์นะคะ กฎธรรมชาตินี้จะเป็นสิ่งที่ควบคุมความต้องการทางกายภาพของสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนและก็การสืบพันธุ์เป็นต้นสำหรับในส่วนอีกหลักเกณฑ์หนึ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่อยู่ในกฎหมายนิรันดรในนิยามของซิเซโรนั้นก็คือกฎศีลธรรมซึ่งกฎในข้อนี้จะเป็นส่วนที่มีเหตุผลหรือกฎหมาย แห่งเหตุผลซึ่งจะมีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะคะที่จะสามารถกำหนดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้นะคะนั่นคือการกำหนดว่าสิ่งใดดีสิ่งใดถูกต้องควรทาแล้วก็อะไรคือความเป็นธรรมรวมถึงการประนามความชั่วร้ายหรือความไม่เป็นธรรมนะคะกฎสินธรรมนี้นี่เองนะคะจะเรียกว่ากฎหมายธรรมชาติไม่เหมือนกันนะคะกฎหมายธรรมชาติกับกฎธรรมชาติ กฎหมายธรรมชาติเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่มนุษย์รับรู้ได้ด้วยเหตุผลนะคะส่วนกฎธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควบคุมความต้องการทางกายภาพของสรรพสิ่งในโลกนี้นอกจากนี้นะคะซิเซโลยังเชื่อว่ากฎหมายที่ดีควรจะบัญญัติให้สอดคล้องกับเหตุผลที่ถูกต้องและใช้บังคับในบ้านเมืองอีกด้วยนะคะจึงสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดของซิเซโลนั้นเป็นการผสมผสานแนวคิด ของสำนักกฎหมายธรรมชาติซึ่งเชื่อว่ากฎหมายนั้นมีเหตุผลและสำนักกฎหมายบ้านเมืองซึ่งเชื่อว่าจะต้องทําให้เกิดความชัดเจนในหลักเกณฑ์และบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนนี้นิสิตอาจจะยังไม่เข้าใจว่ากฎหมายบ้านเมืองคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนในบทต่อไปนะคะสำหรับในส่วนของซิเซโรเองนะคะมีพัฒนาการ ตมีมีคุณอุปการต่อการพัฒนาในส่วนของนิติศาสตร์โรมันเป็นอย่างยิ่งนะคะนั่นคือระบบกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งในปัจจุบันเราเรียกว่าระบบกฎหมายในส่วนของ c v v i w law นะคะเนี่ยเขียนแบบนี้นะคะนี่คือพัฒนาการ นี่เลยค่ะเป็นรากฐานของ civil law system หรือว่าระบบกฎหมาย civil law หรือระบบกฎหมายลายละอักษรบางทีก็เรียกว่า romano-germanic system นะคะหรือบางทีก็เรียกว่า roman system roman law system นะคะในส่วนนี้นะคะถือว่ามีพัฒนาการที่ยาวนานมากๆเลยนะคะตั้งแต่สมัยโรมันเป็นต้นมานะคะโดยแนวคิดของนิติศาสตร,ร์โรมันนั้นมีความน่าสนใจดังต่อไปนี้นะคะ 1คือเชื่อว่าระบบกฎหมายนั้นมีเหตุผลถูกต้องและเป็นสากล2คือผสมผสานระหว่างกฎหมายธรรมชาติและกฎหมายบ้านเมืองกล่าวคือใช้เหตุผลที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลธรรมชาติมาปรุงแต่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในบ้านเมืองให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดโดยมีวิธีการในการใช้ตีความกฎหมายดังต่อไปนี้ 1. คือมีวิธีการตีความกฎหมาย คนที่ทำหน้าที่ในการตีความกฎหมายก็คือผู้ตัดสินคดีซึ่งผู้ตัดสินคดีในยุคโรมันจะเรียกว่าเพรทอร์เพรทอร์เนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ในการปรับบทกฎหมายโดยถือหลักความยุติธรรมเป็นที่ตั้งในการพิจรารณาประกอบตัวบทกฎหมายที่เรียกว่าจ e um ูสเอคิวอุมซึ่งหมายถึงว่าจะต้องเกิดหรือสร้างกฎเกณฑ์ที่เรียกว่ากฎหมายยุติธรรมขึ้นมาจูสเอคิวอุมหรือเอคิตัสเนี่ยนะคะ หรือกฎหมายยุติธรรมเนี่ยเป็นรากฐานของหลัก equity ที่ยังคงใช้อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะแปลว่าความยุติธรรมนะคะในส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้ตัดตสินคดีนะคะเป็นกฎหมายที่ผู้ตัดตสินคดีสามารถใช้ดุลพินิษฐ์ในการปรับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คดีได้ประการที่2นะคะคือการพัฒนาหลักกฎหมายผู้ตัดตสินคดีหรือเพทอร์นั้นจะนําเอาคําพิพากษามาพัฒนาเป็นหลักกฎหมายโดยใช้เหตุผลปรุงแต่ง กฎหมายที่ได้รับการปรุงแต่งโดยตัดสินจากาในส่วนโดยตัดสินแล้วก็ปรุงแต่งแล้วเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่า jus honorarium jus honorarium เนี่ยคือลักษณะของกฎหมายที่ใช้โดยเทียบเคียงอย่างยิ่งหรือการ a n a l o g y อันนี้คือการพัฒนาโดยการใช้เหตุผลของนักกฎหมายเองในการปรุงแต่งนั่นเองนะคะ และประการที่3ค่ะคือการค้นหากฎหมายกฎหมายโรมันเนี่ยจะมีการสร้างกฎหมายออกมาเป็น3ด้านหรือ3ประเภทด้วยกันได้แก่กฎหมายพลเมืองชาวโรมันหรือที่เรียกว่าจุสซิวิเล่ประการที่2คือกฎหมายที่ปรุงแต่งจากผู้ตัดสินคดีที่เรียกว่าจุสโฮโนราเรียมและกฎหมายประเภทที่3คือกฎหมายนานาชาติหรือจุสเจนจิอุมซึ่งเป็นรากสทบของเป็นรากฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองค่ะ นี่คือคลุู่ปการของนิติศาสตร์โรมันนะคะสำหรับยุคแนวคิดที่พูดถึงทัศนะของกฎหมายของนิติศาสตร์โรมันเนี่ยก็สามารถสรุปได้สั้นๆดังต่อไปนี้นะคะว่า สมัยโรมันเองมีการแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายธรรมชาติและกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายธรรมชาติก็คือเหตุผลที่มนุษย์ไม่จําเป็นจะต้องมีการออมีการบัญญัตินะคะสามารถรับรู้ได้เหตุด้วยปัญญาหรือเหตุผลของมนุษย์เองส่วนกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกมาโดยรัฐาธิปัตย์หรือออกมาโดยผู้ปกครองนะคะเพื่อที่จะใช้บังคับกับประชาชนในสังคม ประการต่อมานะคะจะเห็นได้ชัดว่ามีแนวคิดผสมผสานระหว่างสำนักกฎหมายธรรมชาติและสำนักกฎหมายบ้านเมืองเพื่อให้เกิดเหตุผลที่ถูกต้อง ประการต่อมานะคะหลักเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในสมัยโรมันนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกันนะคะถือว่ากฎหมายธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ที่ทําให้กฎหมายบ้านเมืองคล้อยตามแต่กฎหมายธรรมชาตินั้นมิได้มีค่าบังคับสูงกว่ากฎหมายบ้านเมืองนะคะหากแต่ว่ากฎหมายบ้านเมืองจะขัดแย้งกฎหมายธรรมชาติไม่ได้นะคะมิฉะนั้นกฎหมายบ้านเมืองก็จะใช้บังคับไม่ได้ และมีการพูดถึงความยุติธรรมด้วยนะคะในใน,ในส่วนของนิติศาสตร์โรมันคือความยุติธรรมคือเจตจำนงแน่วแน่ตลอดการที่ให้แก่มนุษย์ทุกคนในส่วนที่ควรจะได้รับตามกฎหมายเรียกว่าสิทธินั่นเอง ความยุติธรรมคือเจจํำนงอันแน่วแน่ตลอดการที่จะให้แก่มนุษย์ทุกคนในส่วนที่ควรจะได้รับตามกฎหมายหรือที่เรียกว่าสิทธินะคะนี่คือจําให้ดีเลยนะคะว่าในส่วนของโรมันนั้นให้คํานิยามคําว่ากฎหมายว่าอะไรและให้คํานิยามคําว่าความยุติธรรมว่าอย่างไร ต่อไปนะคะเราจะพูดถึงยุคต่อไปเป็นยุคที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคมืดบอดแห่งภูมิปัญญานะคะเรียกว่ายุคกลางนะคะเปิดหน้า28เลยนะคะยุคกลางเนี่ยจะเป็นยุคที่สแสวงหาความศรัทธาของพระผู้เป็นเจ้านั่นหมายถึงพระเยซูค,คริสต์นะคะเพราะว่ายุคกลางนี้จะพูดถึงศาสนาที่มีอิทธิพลในยุคนี้ก็คือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะคะ ในส่วนนี้นะคะจะต้องอาศัยความตายของพระเยซูกระตุ้นให้เกิดความศรัทธาต่อคิตศาสนาซึ่งจะทําใหา้ผู้คนในยุคนั้นเนี่ยเชื่อว่ามีพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวนะคะเป็นแนวคิดแบบเอกนิยมซึ่งแตกต่างจากกรีกโบราณซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อในเทพเจ้าหลายองค์หรือว่าพระหุเทวนิยมนะคะ โดยที่ในส่วนของอศูนย์กลางของการปกครองในยุคกลางก็จะอยู่ในอาณาจักรคอนสแตนติโนเปิลแห่งโรมันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาณาจักรหลักเลยนะคะและเป็นศาสนาประจําชาติของสมัยนั้นในยุคกลางนะคะยุคกลางพัฒนาขึ้นหลังจากอาณาจักรโรมันล่มสลายลงนะคะสิ่งที่เหลืองงเหลืออยู่ก็คือศาสนาจักรที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์กลางในทางการเมืองและการปกครอง สำหรับความเชื่อพื้นฐานของศาสนาคริสต์นะคะและมีอิทธิพลต่อนิติปัจจัยในสำนักกฎหมายธรรมชาติในยุคนั้นด้วยสาม,มารถสรุปได้ดังต่อไปนี้นะคะประการแรกเลยนะคะสำหรับในส่วนของแนวคิดหรือความเชื่อพื้นฐานของศาสนาคริสต์ก็คือ1เชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนะคะและเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งประการที่2นะคะพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาคู่แรกของโลกนามว่าอาดัมและอีฟนะคะ แต่ทั้งคู่กลับฝาฟาฟ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าโดยอีฟซึ่งเป็นภรรยาของอดัมเนี่ยได้กินผลไม้ต้องห้ามที่อยู่ในสวนเอเดนทำให้อดัมและอีฟซึ่งเป็นมนุษย์คู่แรกนั้นมีบาปดั้งเดิมและตกลงสู่พื้นโลกนะคะถูกลงโทษให้มาดำรงชีวิตแบบมนุษย์สามัญน,นะคะส่งผลให้มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาซึ่งเป็นลูกหลานของอดัมกับอีฟนั้นต่างก็มีบาปดั้งเดิมติดตัวหรือ original sin พระเจ้าเท่านั้นที่จะนำ นำให้พวกเขาเนี่ยหรือนำให้มนุษย์นั้นหลุดพ้นสู่สวรรค์ได้นะคะจึงทำให้ต้องหาวิธีในการเข้าถึงพระเจ้าการเข้าถึงพระเจ้าเพื่อจะหลุดพ้นจากห่วงแห่งบาปแบบเรียกว่า original sin เนี่ยจะต้องมีศรัทธ,ธาต่อพระเจ้านั่นเองนะคะประการที่3นะคะเชื่อในวันสิ้นโลกหรือ the end of the world นะคะว่า หลังจากที่มีการตายแล้วจะต้องมีการรอคำพิพากษานะคะเกิดมาครั้งเดียวและหากทำดีย่อมได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปตรงกันข้ามถ้าทำชั่วก็ย่อมตกนรกเป็นการถาวรน,นะคะดังนั้นบุคคลที่ขัดขืนแนวคิดของศาสนาจักรศาสนาจักรหรือว่าคิสตตักโคลโมันแคทอลิกเนี่ยย่อมถูกลงโทษร้ายแรงในยุคกลางก็จะมีบทลงโทษคนที่ฝ่าฝืนศาสนาจักรที่เขาเรียกว่า ถูกจับเป็นแม่มดพ่อมดนะคะคงเคยได้ยินใช่ไหมคะภาพของการลงโทษของคนที่ไม่เชื่อใน,านศาสนาจักรถ้าเป็นผู้หญิงก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดหรือ witch นะคะส่วนถ้าเป็นคนที่นอกกรีที่เป็นผู้ชายก็จะเป็นพ่อมดแต่ส่วนใหญ่ที่จะเจอก็จะเจอในส่วนของแม่มดวิธีการประหารชีวิตของคนที่มีความคิดนอกกรีดหรือความคิดที่แตกต่างจากศาสนาคริสต์ในยุคกลางนั้นก็คือการเผาทั้งเป็นจนถึงแก่ความตายนั่นเองค่ะ สำหรับคนที่กบฏต่อสนาัจากรเนี่ยก็จะมีการล่าโดยการตั้งข้อหาให้บุคคลที่มีความคิดนอกรีดหรือมีความคิดที่แตกต่างสนาัจากรว่าเป็นแม่มดนะคะและก็จะต้องถูกเผานะคะถูกมาเผาด้วยไฟเพื่อกำจัดคุณไสออกนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เคยมีอยู่จริงนะคะ สำหรับในส่วนนี้นะคะในเรื่องของหัวน้าคิสัจจานั้นยออไม่ยอมรับการออกนอกศาสนาในยุคนั้นนะคะจึงถือเป็นอีกโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในยุคยุคกลางนะคะว่ามีคนที่ถูกกล่าวโทษและถูกเผาทั้งเป็นเป็นจํานวนมากนะคะเนี่ยค่ะคือภาพที่เป็นยุคของการล่าแม่มดคือการลงโทษคนที่มีความคิดที่แตกต่างทางศาสนาและการเมืองเนี่ยและถูกกล่าวหาว่าจะต้อง เป็นคนที่มีคุณสสยและต้องมีการประหัดประหารด้วยการเผาด้วยไฟค่ะสำหรับในส่วนต่อไปนะคะแนวคิดที่มันจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้กฎหมายธรรมชาติหรือในส่วนของแนวคิดและปรัชญาในยุคกลางนี้มันอยู่ได้ก็จะมีนักบุญสองคนนะคะที่มีความสำคัญในการพัฒนาแนวคิดของอกฎหมายธรรมชาติในยุคกลางได้แก่นักบุญออกัสตีน แล้วก็นักปุนโทมัสอควานัสนะคะสำหรับนักปุนออกัสตีนนะคะจะเป็นยุคต้นของสหจักรนะคะที่รุ่งเรืองใหม่ๆฉะนั้นแล้วเนี่ยจะคิดไปในทางใดก็ได้ดังนั้นเขาจะเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีปัญญาเลยนะคะเป็นผู้โง่เขาและมืดบอดแห่งแห่งปัญญาเนื่องจากว่ามีบาปตั้งเดิมที่ตวติดตัวเขามาตั้งแต่กําเนิดดังนั้นแนวคิดของเขาจึงเป็นในทางที่ค่อนข้าง เชื่อในพระเจ้าหรือศรัทธาในพระเจ้าโดยสมบูรณ์แบบนะคะจะเป็นความเชื่อและความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าโดยสมบูรณ์แบบนะคะและออกัสตินนั้นได้แบ่งกฎหมายออกเป็น3ลํลำดับชั้นนะคะเริ่มมีการแบ่งชั้นของกฎหมายแล้วนะคะ กฎหมายแรกเลยคือกฎหมายนิรันดรจะสังเกตได้ว่าคําว่ากฎหมายนิรันดรเนี่ยจะนํามาจากสมัยของซิเซโรหรือโรมันนะคะมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทสําหรับกฎหมายนิรันดรของของส่วนของโรมันกฎหมายนิรันดรในยุคข,ของออกุสตินเนี่ยหรือออกัสตินเนี่ยอธิบายว่าคือเจตจานงของพระเจ้าเปรียบเสมือนแม่พิมพ์แต่ไม่ใช่แบบนะคะหรือเป็นแผนการของพระเจ้าที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงกฎหมายนิรันดรด้วยเหตุผลดุสติปัญญาของมนุษย์เองค่ะ ยังบอกอยู่นะคะว่าในส่วนของมนุษย์เนี่ยไม่มีปัญญานะคะจึงไม่สามารถเข้าถึงในส่วนของกฎหมายนิรันดรซึ่งเป็นของพระผู้เป็นเจ้าได้ดังนั้นกฎหมายนิรันดรน,นั้นจึงไม่คํานึงถึงเวลาสถานที่และไม่เปลี่ยนแปลงกฎหมายประเภทที่2คือกฎหมายธรรมชาติคือกฎหมายที่มีการเปลี่ยนรูปมาจากกฎหมายนิรันดรที่อยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์และเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายนิรันดร กฎหมายธรรมชาติเปรียบเสมือนรอยพิมพ์ของกฎหมายในรันดอนโดยปรากฏหลักการว่าความวิติธรรมว่าด้วยความวิติธรรมความวิติธรรมเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่มนุษย์ไม่ได้เป็นคนสร้างนะคะแต่เกิดจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นคนสร้างเนื่องจากเป็นเหตุผลหรือจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ปรากฏชัดเจนที่สุดมนุษย์เข้าถึงกฎหมายธรรมชาติได้บางส่วน เนื่องจากว่ามนุษย์มีบาปตั้งเดิมจากมนุษย์คู่แรกคืออาดัมกับอีฟและการที่จะเข้าถึงเหตุผลได้ทั้งหมดนั้นมนุษย์นั้นจะต้องมีความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเจ้าเท่านั้นไม่สามารถใช้เหตุผลอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเข้าถึงในส่วนของกฎหมายธรรมชาติได้มนุษย์เนี่ยจะเข้าถึงกฎหมายธรรมชาติได้ก็แต่โดยความศรัทธาในพระเจ้าเท่านั้นนะคะ และกฎหมายประเภทที่3คือกฎหมายเฉพาะการเป็นกฎหมายบ้านเมืองซึ่งใช้บังคับจริงในบ้านเมืองในยุคนั้นนะคะโดยมนุษย์เป็นผู้บัญญัติขึ้นเพื่อขจัดความชั่วร้ายในสังคมการใช้อำนาจตามอำเภอใจของมนุษย์เนี่ยนะคะก็จะต้องถูกควบคุมและขัดเกลาโดยกฎหมายนะคะอย่าง กฎหมายเฉพาะการเนี่ยมนุษย์สามารถบัญญัติได้นะคะแต่จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายธรรมชาติไม่ได้หากขัดแย้งกับกฎหมายธรรมชาติกฎหมายเฉพาะการที่มนุษย์สร้างขึ้นย่อมไม่มีค่าบังคับเป็นกฎหมายและไม่ผูกพันกับมนุษย์ให้ต้องปฏิบัติตามเนื่องจากขัดกับความยุติธรรมฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความยุติธรรมที่เราพูดถึงในยุคข,ของอ,ออรกัสตีนเนี่ยหมายถึงกฎหมายธรรมชาติ ซึ่งกฎหมายธรรมชาตินั้นที่จะทําให้เห็นความวิธีธรรมตรงนี้จะต้องอาศัยความเชื่อและความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจึงสามารถเข้าถึงความวิธีธรรมได้นะคะออกัสตีเนี่ยยังเสนอว่ากฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎกฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่พระเจ้าหรือศาสนาสร้างขึ้นเนี่ยย่อมใช้บังคับไม่ได้นะคะและบังคับให้รัฐอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาคริสต์ตั้งแต่นั้นในส่วนนี้นะคะยุโรปเนี่ย จึงมีความใกล้ชิดกับศาสนามากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ชิดกับกฎศาสนาและเชื่อมโยงกฎหมายกับความยุติธรรมโดยความยุติธรรมเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะผู้เป็นเจ้ามีเหตุผลแต่เพียงผู้เดียวนะคะในส่วนนี้นะคะ กฎหมายลักษณะาบังคับไม่ให้ผู้มีอำนาจหรือกษัตริย์หมายถึงตัวคนนะคะกดขี่ข่มเหงประชาชนเพราะในช่วงยุคแรกๆของยุคกลางเนี่ยประชาชนจะไม่เชื่อและศรัทธานในกษัตริย์นะคะเนื่องจากว่ากษัตริย์ในยุคก่อนเกาะน,นั้นมีการทําการบังคับให้ประชาชนที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะ ไปเป็นทหารนะคะและมีการเสียภาษีเพื่อไปสู้รบทําให้ประชาชนในยุคนั้นเบื่อหน่ายการปกครองของมนุษย์หรือการปกครองของกษัตริย์นั่นเองทําให้ศาสนาจักรในส่วนของศาสนาคริสต์นิการโรมันคาทอลิกนั้นจะเดินรุ่งเรืองในความเชื่อและความศรัทธาจนกระทั่งกลุ่มใจกลุ่มการปกครองและการเมืองในยุคหลังจากอาณาจักรโรมันล่มสลายได้ในที่สุดนะคะและก็เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายและเป็นการ ใช้ในการจูงใจให้ประชาชนเชื่อในการปกครองโดยศาสนาจักรนั่นเองค่ะว่าจะไม่มีผู้มีอํานาจคนใดโดยเฉพาะกษัตริย์เนี่ยข่มเหงประชาชนได้อีกสําหรับในส่วนนี้นะคะศาสนาจักรเองเนี่ยนะคะก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในยุคกลางจนกระทั่งมาถึงยุคมืดบอด ของศาสนาจักรเองคือยุคที่ค่อยๆเสื่อมอํานาจของศาสนาจักรก็มีนักบุญอีกคนหนึ่งที่จะมาพยายามคงความเชื่อและความศรัทธาในกฎหมายธรรมชาติในยุคศาสนาจักรรุ่งเรืองในอยุคกลางนั่นคือนักบุญโทมัสอควายนัสโทมัสอควายนัสเป็นนักบวชนะคะในศาสนาคริสต์ในการรมบันคาทอลิก น,นักปัชญาศาส,สนาปัจญาในอิตาลีนะคะในส่วนนี้นะคะก็มีการพูดเชื่อมโยงเกี่ยวกับเหตุผลนิยมจากเดิมที่มีการเชื่อและศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลเนี่ยในส่วนนี้แนวคิดของโทมัสควานัสจะตรงกันข้ามเล็กน้อยตรงที่โทมัสควานัสพยายามอธิบายว่ามนุษย์นั้นมีส่วนที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผล ส่วนที่มีเหตุผลทําให้มนุษย์นั้นเข้าถึงเหตุผลบางอย่างได้แต่ส่วนที่ไม่มีเหตุผลมนุษย์นั้นจะต้องอาศัยความเชื่อและความศรัทธ,ธาต่อ,อผู้เป็นเจ้าอยู่นะคะอันนี้จะต้องอย่าลืมว่าอยู่ในยุคกลางก็ต้องมีการเชื่อมโยงแนวคิดตรงนี้ให้มันแมทกับความคิดของการปกครองโดยสนาจักรเป็นใหญ่ด้วยนะคะ สำหรับในส่วนของโทมัสควายนัสนั้นได้นำเอาปัชญาของอริสโตเติลเนี่ยมาสังเคราะห์กับปัชญาของศาสนาด้วยนะคะโดยมีการแบ่งกฎหมายออกเป็น4ี่ลำดับชั้นด้วยกันได้แก่หนึ่งกฎหมายนิรันดรนอันนี้ยังคงเดิมอยู่นะคะแต่เปลี่ยนนิดนึงนะคะจากเจตจำนงของพระเจ้าคราวนี้เปลี่ยนความคิดว่าเป็นเหตุผลหรือสติปัญญาซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ในการปกครองสรรพสิ่งโดยกรณีของกฎหมายนิรันดอนนี้มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้การที่2กฎหมายธรรมชาติหรือ lex n a t u r a l i s เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายนิรันดอนนะคะแต่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลของมนุษย์เองสมัยก่อนถ้าพูดถึงกฎหมายธรรมชาติมันคือกฎหมายยุติธรรมใช่ไหมจะเข้าถึงได้โดยความศรัทธาของพระเจ้าเพียงแต่ว่าในส่วนของแนวคิดของโทมัสอควายสนันั้นจะต่างกันตรงที่ กฎหมายธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้เองโดยอาศัยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือเสียงเหตุเหตุผลซึ่งมีหลงเหลืออยู่ในตัวมนุษย์ซึ่งมีบาปดั้งเดิมอยู่บ้างวิธีการในการสร้างคุณธรรมหรือการละความชั่วก็คือการทำความดีละเว้นความชั่วนั่นเองเป็นพื้นฐานในการที่จะเข้าถึงกฎหมายธรรมชาติได้ 3คือกฎหมายศักดิ์สิทธิ์หรือเล็ขดีาวนาคือกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าเปิดเผยหรือโดนบรรดาลให้มนุษย์นั้นสามารถรับรู้ได้โดยตรงซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้เหตุผลในการเข้าถึงนั่นคือกฎเกณฑ์ที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิล 4. กฎหมายมนุษย์หรือ lex humana เป็นกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นจากบัญชาแห่งเหตุผลที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อความดีงามร่วมกันหรือ common good โดยผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาประชาคมเป็นผู้ประกาศกฎเกณฑ์นั้นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันหลายหลายคนสงสัยว่าในยุคก,กลางมีกษัตริย์ไหมคำตอบคือในยุคกลางมีกษัตริย์นะคะไม่ว่าจะเป็นยุค ต้นยุครุ่งเรืองของยุคกลางแล้วก็ยุคเสื่อมของยุคกลางเนี่ยต่างก็มีกษัตริย์นะคะแต่กษัตริย์เนี่ยจะอยู่ภายใต้ศาส,สนจ,จักรอีกต่อหนึ่งคือคนที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือว่ากษัตริย์ในส่วนของทางความเชื่อคือสันตป,ปาะาหรือโป๊ปซึ่งยังคงใช้แนวคิดดั้งเดิมตรงนี้ จะมีบางพื้นที่ในโลกของเราหรือในบางประเทศเนี่ยยังคงใช้แนวคิดและการปกครองแบบยุคก,กลางอยู่ก็คือในส่วนของอนครรัฐวาติกันที่อยู่ติดกับอิตาลีเป็นพรมแดนเล็กๆนะคะที่มีการทําสนธิสัญญาแบ่งกับอิตาลีเรียบร้อยแล้วในวาติกันจะมีการปกครองแบบยุคก,กลางเป๊ะเลยนะคะในส่วนนี้นะคะถ้าอยากเห็นก็หาโอกาสหลังโควิดนะเก็บตังหรือว่า ไปเรียนต่อที่อิตาลีเลยนะคะเราจะได้ข้ามผมแดนไปดูที่วาติกันหรือจะดูในสารคดีก็ได้จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนสําหรับส่วนของศาสนจาจักรเนี่ยจะมีอิทธิพลเหนือกษัตริย์นะคะเป็นคนแต่งตั้งกษัตริย์ที่ไว้วางใจไปปกครองดินแดนต่างๆแต่กษัตริย์ก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้สันตปาปาอยู่นะคะเพราะว่าถือว่ามิได้ให้อำนาจของกษัตริย์นั้นเป็นของกษัตริย์ซึ่งเป็นมนุษย์ทั้งหมดนั่นเองเนี่ยคะ่ะคราวนี้ในะยุคส่วนยุคยุค เขาเรียกว่ายุคกลางที่กําลังจะล่มสลายเนี่ยนะคะออกริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นก็เริ่มที่จะมีอิทธิพลมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการมีแนวคิดว่าทําไมเราต้องผูกพันกับศาสนา,าทำไมเก็บภาษีไปไถยบาปทําไมจะต้องเสียภาษีเอาไปโดยที่มันไม่จําเป็นมันเลยทําให้แนวคิดของศาสนาจากักรค่อยๆล่มสลายลงไปและกลายเป็นแนวคิดของการสร้าง รัฐสมัยใหม่ขึ้นมาที่จะเป็นการสร้างอำนาจปกครองสูงสุดไว้ที่คนเพียงแค่คนเดียวก็คือ sovereign หรือผู้ปกครองที่เป็นกษัตริย์นั่นเองนะคะเนี่ยมันจะเชื่อมโยงเลยถ้าใครเรียนกฎหมายปกครองมาหรือในส่วนของกฎหมายมหาชนก็จะพอเห็นภาพบ้างในการเล่าเรื่องราวพวกนี้ใช่ไหมคะสำหรับแนวคิดที่เราพูดถึงตรงนี้นะคะสำหรับแนวคิดของออกกสตินก็อยู่ในยุคต้นๆของยุค มืดนะคะหรือยุคกลางส่วนแนวคิดของโทมัสอควายนัสก็จะเป็นยุคปลายแล้วเขาก็ต้องมีการอธิบายเหตุผลให้มันสอดคล้องกับความเชื่อที่กําลังมีความเสื่อมศรัทธาลงนะคะสำหรับอควายนัสเนี่ยอธิบายว่ากฎหมายมนุษย์ที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายธรรมชาติย่อมไม่มีผลใช้บังคับและไม่ผูกพันให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ขัดกับกฎหมายธรรมชาติเรียกว่า rex corrupa หรือ regio corruptio คุณคุณไหมคะคอรัปชั่คอรัปชีโอเนี่ยนะคะเป็นรากถานของคำว่า Corruption นั่นเองนะคะสำหรับในส่วนของยุคก,กลางเนี่ยนะคะจบไปแล้วมันก็มีการเกิดรัฐสมัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยคะ่ะการเกิดรัฐสมัยใหม่ก่อนจะไปพูดถึงในช่วงนักปรัชญาที่มีความสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่อยู่ในสำนักกฎหมายธรรมชาติเช่นเดียวกันคือในช่วงที่ยุคก,กลางเนี่ยค่อยๆเสื่อมศรัทธาลงนะคะก็มีการแยกตัว จากอาณาจักรนะคะในส่วนของมีการที่ฝ่ายอาณาจากักรคือหมายถึงคิงที่เป็นกษัตริย์ที่เป็นคนเนี่ยนะคะขอแยกตัวออกจากฝ่ายศาสนาจักรนะคะคือเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนจากสมัยกลางซึ่งปกครองโดยศาสนาจักรนะคะมาอาศัยความชอบธรรมที่สมัยก่อนอาศัยความชอบธรรมและความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมาสู่แนวคิดในความชอบธรรมที่เกิดจากเหตุผลของมนุษย์ อันนี้คือส่วนที่เป็นแรงผลักดันให้สามารถแยกตัวได้สําเร็จนะคะเพราะคนเริ่มมีข้อสงสัยในศาสนาจักรมากขึ้นเป็นยุคเสื่อมของศาสนานั่นเองเชื่อว่ามนุษย์มีเหตุผลนะคะและมีสติปัญญาตามธรรมชาติดังนั้นกฎหมายที่ใช้บังคับในบ้านเมืองจึงเป็นตัวกําหนดเหตุผลและความเป็นธรรมซึ่งมนุษย์นั้นสามารถเข้าถึงได้เองแนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากกรีกและ โรมันค่ะมีการปัดฝุ่นเอาแนวคิดของกรีกและโรมันเข้ามาใช้ในส่วนของปรัชญาและการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในยุคนี้จึงเรียกว่ายุคเรเนซองส์คือการเกิดใหม่ของยุคภูมิปัญญากรีกและโรมันนั่นเองมีการสร้างรัฐสมัยใหม่หลังจากมีการแยกตัวออกจากสนัจักร ซึ่งเราเรียกรัฐสมัยใหม่ว่า modern states นะคะโดยมีการสร้างให้รัฐนั้นมีอธิปไตยคือการปกครองสูงสุดที่คนคนเดียว มีดินแดนที่แน่นอนแล้วก็มีรัฐประชาชาตินะคะโดยกษัตริย์นั้นจะทําหน้าที่ในการรวบรวมดินแดนและแว่นแขนเข้ามาให้เป็นเอกภาพไม่อยู่ภายใต้การปกครองโดยศาสนาจักรกอีกต่อไปและมีการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจปกครองเข้าสู่กษัตริย์ที่เรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรืออัพซลต์มอนาคีนั่นเองนะคะยกย่องให้รัฐมีอำนาจเหนืออำนาจศาสนจักรกและมีคติว่า ความอยู่รอดของรัฐเป็นนโยบายสำคัญเนื้อสิ่งอื่นใดและมีการกำหนดรัฐทธิเสรียย,ยกย่องเหตุผลในบางเรื่องเช่นแนวคิดของแม็กเคลลี่ที่บอกว่ารัฐเป็นสิ่งที่มีความหมายและคุณค่าในตัวดังนั้นรัฐจึงมีอำนาจเหนือประชาชนและมีแนวคิดที่ผุดขึ้นมาในการทำความตกลงระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองที่เราเรียกว่าทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือโซเชียลคอนแท c t ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อให้สร้างสังคมอุดม,มคติขึ้นมาเป็นความตกลงระหว่างรัฐซึ่งเป็นผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองคือประชาชนในการใช้อำนาจของรัฐซึ่งเป็นผู้ปกครองว่าจะใช้ไปในทิศทางไหนซึ่งทฤษฎีสัญญาประชาคมม,มีหลายหลายคนคิดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าใครคิดหรือใครอธิบายสัญญาประชาคมเอาไว้บ้างนะคะสำหรับในส่วนของ แนวคิดตรงนี้เองนะคะในส่วนของรัฐสมัยใหม่เนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นในราวศตรวรรษที่15นิสิตสามารถดูในหน้า34ได้เลยนะคะก็เป็นการอธิบายในเรื่องของการเกิดใหม่ของรัฐโดยที่รัฐสมัยใหม่จะมีลักษณะที่มีอำนาจทิปไตยมีดินแดนที่แน่นอนแล้วก็เป็นรัฐประชาชาตินะคะส่วนนี้ก็ได้พูดเอาไว้แล้วและนักคิดคนสำคัญที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะจะมีดังต่อไปนี้ได้แก่นึงนะคะจอห์นล็อก 2. งมองเตซีเอร์คริสเตียนโทมัสิอุสและ 4. ชองชาร์กรุสโซนะคะสำหรับคนแรกเลยคือการพูดถึงแนวคิดที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าสัญญาประชาคมจากจอห์นล็อกใช่ไหมคะจริงๆแล้วคนที่คิดเรื่องสัญญาประชา,ชาคมก่อนจอห์นล็อกอ่ะมีชื่อว่ามีชื่อว่ากอเชส ฮิวโกโกเชสนะคะฮิวโกโกเชสยังเป็นคนคิดสัญญาประชาคมขึ้นก่อนแต่ว่าคนที่โด่งดังมากๆเลยในการพูดถึงสัญญาประชาคมก็คือจอห์นล็อกจอห์นล็อกเนี่ยนะคะแนวคิดของเขามีอิทธิพลในการปฏิวัติการเมืองอเมริกาและฝรั่งเศสนะคะโดยเชื่อ ว่าการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองภายใต้กฎหมายหรือหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรม The Rule of Law นะคะคือรัฐที่เป็นผู้ปกครองต้องมีอำนาจจำกัดหรือมีอำนาจตามความจำเป็นกล่าวคือรัฐมีอำนาจในการบังคับการตามกฎหมายและรักษาสิทธิ์ตามธรรมชาติของประชาชนถ้าเมื่อใดรัฐล่วงละเมิดต่อสิทธิตามธรรมชาติหรือสิสทธิ ขั้นพื้นฐานของประชาชนประชาชนมีความชอบธรรมที่จะล้มล้างรัฐหรือล้มล้างผู้ปกครองได้นอกจากนี้ล็อกยังมองว่าการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นเรื่องที่พิจารณาได้ยากจึงต้องยึดหลักในเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจหรือถ่วงดุลอำนาจ ในสมัยของจอห์นล็อกเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดทฤษฎีการ separation of power นะคะคือการคิดการแบ่งแยกอำนาจขึ้นแต่ในยุคข,ของจอห์นล็อกเองแบ่งแยกอำนาจแค่2ฝ่ายเท่านั้นคือ 1. อําอำนาจนิติบัญญัติและ 2. คืออำนาจบริหารคือจอห์นล็อกเห็นว่าการถงดูลอำนาจนี่คือการ การแยกอำนาจระหว่างกันออกกฎหมายออกจากการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายคือการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารออกจากกาันยังไม่มีการแยกอำนาจฝ่ายตุลาการนะคะอันนี้เป็นการคิดในยุคเริ่มต้นของการแบ่งแยกอำนาจในส่วนนี้เองการจำกัดอำนาจของผู้ปกครองนี้มีขึ้นเพื่อทำรงความดีร่วมกันและก,ก็การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นั่นเองนะคะ ล็อกมองว่าผู้ปกครองกับประชาชนต้องทำสัญญาการเรียกว่าสัญญาสหภาพดอกจันนะคะสัญญาประชาคมของจอร์นล็อกเนี่ยมีชื่อว่าสัญญาสหภาพ โดยอธิบายสัญญาประชาคมเอาไว้ว่าหมายถึงการที่สมาชิกคือมนุษย์ที่อยู่ในสังคมนั้นยอมสละสิทธิในการป้องกันตนเองจากการก้าวล่วงละเมิดกฎหมายธรรมชาติและยอมรับที่จะตกอยู่ภายใต้อำนาจหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายให้ปราบปรามและลงโทษผู้กระทำผิดในการล่วงละเมิดต่อกฎหมายธรรมชาติการมอบอำนาจหรือการมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นปราบปรามลงโทษผู้กระทำผิดตรงเนี้ย คือการมอบอำนาจให้รัฐเป็นคนดูแลในเรื่องของความสงบสุขทั้งภายในและภายนอกรัฐนั่นเองค่ะจนลอกอธิบายว่ารัฐหรือองค์อธิปัตย์เนี่ยมีอำนาจก็จริงแต่มีอำนาจจำกัดเพราะอำนาจของรัฐเกิดจากสัญญาที่ทำขึ้นกับประชาชน ซึ่งย่อมเป็นอำนาจที่กระทําได้เท่าที่เพื่อจะให้บหรรลุวัตถุประสงค์ของสังคมในการทํารงไว้ซึ่งความดีงามร่วมกันเท่านั้นนะคะอันเป็นหลักประกันที่มนุษย์หวงแหนในเรื่องต่อไปนี้ได้แก่หลักประกันความปลอดภัยในร่างกายหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตหลักประกันความปลอดภัยในเสรีภาพและทรัพย์สินส่วนนี้มนุษย์นั้นสละหรือมอบ ให้รัฐเป็นผู้ดูแลนะคะดังนั้นประชาชนยังคงสงวนสิทธิในชีวิตเสรีภาพและทรัพย์ส,สินอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามธรรมชาติของตนไว้ได้นะคะเนื่องจากประชาชนเพียงแค่โอนอำนาจในการบังคับการให้เป็นไปนตามกฎหมายธรรมชาติให้แก่รัฐเท่านั้นนะคะในส่วนนี้ตัวของประชาชนมิได้โอนในส่วนของสิทธิในชีวิตสิทธิในเสรีภาพและทรัพย์สินให้แก่รัฐแต่อย่างใด นี่คือแนวคิดที่เรียกว่าสัญญาสหาภาพหรือ Pactum Unionis Un Un หรือว่า Pactum Union นะคะสำหรับแนวคิดของจอห์นล็อกนี้นะคะยังมีการป้องกันการใช้อำนาจเกินขอบเขตของรัฐด้วยนะคะนั่นคือการถ่วงดุลอำนาจรัดเอาไว้ไม่ให้ใช้เพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นคือมีการแยกอำนาจนิติบัญญัติออกจากอำนาจฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน แนวคิดนี้เองนะคะจึงเป็นแนวคิดที่เป็นต้นกำเนิดที่มองเตสิเอรซึ่งเป็นคนที่เป็นนักคิดทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจเอาไปขยายความต่อนะคะในเรื่องของการพูพดถึงทฤษฎีแบ่งแยกอำนาจนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วอิทธิพลของแนวคิดของจอห์นล็อกยังมีพัฒนานำไปพัฒนาแนวคิดของสิทธิมนุษยชนไว้2ประการด้วยกันนะคะได้แก่รัฐมีอำนาจจำกัด เพื่อความมุ่งหมายในการทำารงไว้ซึ่งความดีงามร่วมกันรัฐจึงไม่อาจใช้อำนาจละเมิดสิทธิซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติหรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะจำน่ายจ่ายโอนไปได้นะคะสิทธิที่ไม่สามารถจำน่ายจ่ายโอนไปได้มีอะไรบ้างได้แก่สิทธิในชีวิตสิทธิในร่างกายสิทธิในทรัพย์สินและก็เสรีภาพเหล่านี้จะเป็น unenable rights นะคะที่มนุษย์ รัฐเนี่ยไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนส่วนนี้ไปของประชาชนไปได้เพราะถือว่าเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิดนะคะส่วนนี้กลายเป็นพื้นฐานของการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของรัฐสมัยใหม่หลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะมีการบัญญัติเอาไว้แต่ใช้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งประการที่2คือหลักแบ่งแยกอำนาจนะคะอิทธิพลของล็อกเนี่ยจะเป็นรากฐานในการพัฒนา รัฐธรรมนูญของอเมริกานะคะแล้วก็หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสนะคะซึ่งมีการพูดถึงหลักแบ่งแยกอํานาจด้วยนะคะสำหรับในส่วนต่อมาคนที่สองคงที่สองที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือมงเตซีเออร์นะคะมงเตซีเออร์เนี่ยเป็นคนคิดทฤษฎีต่อยอดต่อมาจากจอร์นล็อกโดยมีการพูดถึงการแบ่งแยกอำนาจของรัฐออกเป็น3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารและก็ตุลาการซึ่งเป็นอำนาจในการใช้บังคับกฎหมายอีกเช่นกันแต่เป็นผู้ตัดสินคดีมองเตชิเออร์ e er มองว่ากฎหมายเป็นเรื่องของเหตุผลนะคะไม่ใช่เรื่องของผู้มีอำนาจจะกระทําโดยอำเภอใจและกฎหมายเป็นเรื่องที่มันมีความสัมพันธ์กับที่กับสิ่งที่เป็นเหตุผลของเรื่องและกฎเกณฑ์ที่ดำรงอยู่แล้วสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงรอบตัวมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นมีความสัมพันธ์ต่อโครงสร้างการปกครอง ขนบธรรมเนียมความเป็นอยู่ภูมิอากาศศาส,สนาและการค้าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสิ่งที่กฎหมายมันไปสัมพันธ์กับสรรพสิ่งต่างๆและเป็นบริบทที่จะนํามาใช้ในการบัญญัติกฎหมายด้วยทั้งสิ้นนะคะกฎหมายจึงแตกต่างกันไปตามบริบทประเทศหนึ่งจึงบัญญัติแตกต่างอีกจากประเทศหนึ่งก็เป็นเรื่องที่มันพูดถึงกฎหมายในแง่ของความสัมพันธ์ที่มันไปสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงภายนอกด้วย แนวคิดของมอนเตซิเอร์นี่เองมีอิทธิพลในการสร้างอีกสำนักคิดหนึ่งที่เรียกว่าสำนักคิดสังคมวิทยากับกฎหมายนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามอนเตซิเอร์นั้นอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในสำนักกฎหมายธรรมชาตินะคะเพียงแต่ว่าในส่วนของการเน้นในส่วนของการศึกษาเรื่องเหตุผลของมอนเตซิเอร์นั้นเขาจะพูดถึงความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมด้วยนะคะ สำหรับในส่วนของหลักเกณฑ์ที่มองตเตซิอคิดขึ้นนะคะพัฒนาต่อก็คือเรื่องของการปกครองภายใต้กฎหมายที่เรียกว่าหลักนิติธรรมหรือ the rule of law นะคะคือการแยกระบบกฎหมายออกจากระบบการเมืองอธิบายขยายหลักการการแบ่งแยกอำนาจและการถ่วงดุลอำนาจของล็อกโดยเสนอว่าควรจะมีการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่นอกจากจะขึ้นอยู่กับรัฐที่มีอำนาจจำกัด หรือการปกครองแบบประชาธิไปไตยจากรัฐบาลที่มีอำนาจจำกัดแล้วก็ยังต้องมีการจำกัดอำนาจไม่ให้ใช้เกินขอบเขตด้วยนะคะในส่วนนี้คือการสร้างหลักประกันในการที่จะทําให้รัฐไม่ใช้อำนาจเด็ดขาดจนกลายเป็นเผด็จการนะคะโดยประชาชนไม่มีหลักประกรันเสธิเสรีภาพเลยดังนั้นอีกหลักเกณฑ์นึงที่ต้องใช้คู่กันนอกจาก The Rule of Law ซึ่ง เป็นการปกครองโดยรัฐมีอำนาจจำกัดยังต้องมีการแบ่งแยกอำนาจและเป็นการกระจายอำนาจให้อยู่ในองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียวเท่านั้นโดยมีการแยกอำนาจออกเป็น3ประเภทได้แก่หนึ่งอำนาจนิติบัญญัติหมายถึงอำนาจในการออกกฎหมาย 2. อำนาจบริหารคืออำนาจในการบังคับการให้ไปตามกฎหมายและ 3. คืออำนาจตุลาการหรืออำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดตามกฎหมาย รวมทั้งให้ผู้ใช้อำนาจแต่ละประเภทนี้ตรวจสอบและสามารถทวงดุลซึ่งกันและกันได้ซึ่งแต่ละองค์กรต่างก็มีความสัมพันธ์กันและขานอำนาจคนที่พูดถึงสัญญาประชาคมอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าชองชาร์ครุโซเรามาดูนิดนึงนะคะชองชาร์ครุโซเนี่ยนะคะมีการพูดถึงเรื่องสัญญาประชาคมเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับชองชารุโซเนี่ยนะคะมองว่ามนุษย์เป็นคนดีแล้วก็มีเหตุผลนะคะมีเสรีภาพแต่ขาดหลักประกันสิทธิเสรีภาพนะคะจึงจําเป็นต้องให้เกิดหลักประกันขึ้นโดยการสร้างสัญญาประชาคมระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองเพื่อจํากัดอํานาจของรัฐไม่ใช้อํานาจเกินขอบเขตสําหรับในส่วนของแนวคิดของรุโซนั้นมีความมีความขัดแย้งกันเล็กน้อยนะคะคือมีการพูดถึงสัญญาประชาคมใน การอธิบายเริ่มต้นในแบบจอนล็อกแต่จบลงเหมือนโทมัสฮอปซึ่งเป็นนักคิดทั้งสำนักกฎหมายธรรมชาติและสำนักกฎหมายบ้านเมืองเดี๋ยวจะมาว่ากันสำหรับแนวคิดตอนต้นของรสโซนั้นอธิบายว่าการทำสัญญาประชาคมนั้นทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะจะมีสิทธิและเสรีภาพจำกัดได้ตามกฎหมายโดยการโอนสิทธิเสรีภาพแต่ แก่ส่วนรวมในรูปแบบเจตจจำนงทั่วไปหรือ general view โดยการปฏิบัติตามกฎหมายต้องเป็นไปนตามหลักเสียงข้างมากและการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อทำรงความดีงามร่วมกันในแนวคิดของรุโซนี้คือการที่ในส่วนของการที่ประชาชนจะมีสิทธิ์นั้นก็คือมีอยากจะมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนและประชาชนยอมโอนสิทธิเสรีภาพนั้นให้ เป็นหน้าที่ของรัฐเป็นคนดูแลเจตจำนงทั่วไปโดยประชาชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช้หลักสิทธข้างมากแล้วก็ปกครองตามที่สามารถทำรงไว้ซึ่งความในงานร่วมกันได้ในเรื่องของแนวคิดในบ้านปลายของรุโซนั้นนะคะกลับกลายเป็นแนวคิดที่มันไปสนับสนุนแบบศักดินาสวามิภักดิ์หรือแบบสมบูรญณญาสิทธิราชนั่นคือ คำว่าการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนและมีการอธิบายว่ารัฐคือประชาชนประชาชนคือรัฐโดยประชาชนสนับสนุนให้รัฐมีอำนาจอธิปไตยเด็ดขาดและสูงสุดรัฐบังคับการอย่างไรประชาชนต้องปฏิบัติตาม,มเป็นการตีความที่ทําให้รัฐมีอำนาจแบบเด็ดขาดสูงสุดโดยไม่อาจล่วงละเมิดได้เมื่อมีการโอนอำนาจให้กับรัฐแล้วถือว่าเป็นการโอนอำนาจเด็ดขาดไป เมื่อรัฐนั้นออกกฎหมายอะไรมาไม่ว่าจะเป็นธรรมหรือไม่ประชาชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นความต้องการของประชาชนโดยแท้เพราะรัฐคือประชาชนนั่นเองอันนี้เป็นแนวคิดของโทมัสฮอบส์นะคะซึ่งถ้าเราไม่รู้จักโทมัสฮอบส์เนี่ยก็คงไม่ได้นะเดี๋ยวมาพูดถึงโทมัสฮอบส์นิดหนึ่งอันนี้คือรสโซนะคะแนวคิดของสัญญาประชาคมของ ช่องชากรุโซจึงมีลักษณะผสมประสานทั้งล็อกในตอนต้นคือการคุ้มครองและเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยการยอมโอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานได้แก่สิทธิในชีวิตร่างกายทรัพย์สินและก็เสรีภาพให้กับรัฐเป็นคนดูแลแต่เป็นการโอนแบบเด็ดขาดกลายเป็นกฎเกณฑ์ที่รัฐออกมาประชาชนต้องปฏิบัติตามในทุกกรณี โทมัสฮอฟส์เนี่ยก็เป็นคนคิดในเรื่องของสัญญาประชาคมอีกคนหนึ่งนะคะแต่เป็นการสนับสนุนการปกครองแบบศักดินาสวามิภักหรือแบบสมบูรญณญาสิทธิราชนั่นเองนะคะโดยฮอฟส์เนี่ยมองว่าการทำสัญญาประชาคมระหว่างกษัตริย์กับระหว่างประชาชนคือประชาชนสละสิทธิตามธรรมชาติทั้งปวงให้แก่ผู้ปกครองโดยผู้ปกครองนั้นจะมีอำนาจเด็ดขาดและสูงสุดเหนือประชาชนเป็นนิรันดร์และไม่ถูกจำกัดด้วยอำนาจใด การที่โทมัสฮอป์นั้นถูกจัดอยู่ในสำนักกฎหมายธรรมชาติเพราะเขายังอธิบายเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นเป็นคนเลวจึงจำเป็นต้องมีการทำสัญญาประชาคมเพื่อสามารถตกลงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติดังนั้นจะต้องมีการโอนอำนาจให้กับผู้ปกครองไปคนดูแลทั้งหมดเพื่อให้สามารถควบคุมความวุ่นวายในสังคมได้นะคะในส่วนของกฎหมาย พราะมาชอบชองว่ากฎหมายเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของผู้ปกครองกฎหมายที่ออกมาจากผู้ปกครองไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดไม่ว่าจะยุติธรรมหรือไม่ตรงนี้ประชาชนจะต้องปฏิบัติตามไม่อาจอ้างได้ว่าผู้ปกครองผิดสัญญาได้เพราะผู้ปกครองมิใช่คู่สัญญานในเรื่องของสัญญาประชาคมในแบบนี้เรียกว่าสัญญาประชาคมแบบ สัญญาสวามิพักนะคะอันนี้เป็นแนวคิดของโทมัสฮอปส์ซึ่งอธิบายพื้นฐานให้ฟังว่าเขามีแนวคิดแบบนี้ทําไมจึงมีอิทธ่ผลต่อรุสโซอาจารย์จึงหยิบยกขึ้นมาพูดให้ฟังด้วยสําหรับโทมัสฮอปส์นะคะสําหรับ บทสรุปของแนวคิดสำหรับสำนักกฎหมายธรรมชาติสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้นะคะว่าสำหรับในส่วนของแนวคิดพื้นฐานของสำนักกฎหมายธรรมชาติเนี่ยมีพัฒนาการเริ่มต้นมาตั้งแต่กรีกโบราณนะคะโดยถือว่ากฎหมายเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นโดยที่มนุษย์นั้นสามารถรับรู้ได้ด้วยเหตุผลนะคะกฎธรรมชาติเนี่ยจะควบคุมความนึกคิดของมนุษย์นะคะและสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกรวมถึงพฤติกรรมของสัตว์ด้วยนะคะ และสามารถนํามาใช้สําหรับกฎธรรมชาติกับกฎหมายธรรมชาติมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะว่ากฎธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคุมธรรมชาติของทุกสิ่งนะคะส่วนกฎหมายธรรมชาติเนี่ยจะเป็นมนุษย์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้นะคะด้วยสติปัญญาของมนุษย์เองเนื่องจากมนุษย์นั้นมีสติปัญญาและเหตุผลในการเข้าถึงสำหรับความหมายของกฎหมายหรือทฤษฎีกฎหมายของสำนักกฎหมายธรรมชาตินั้นกฎหมายเป็นกฎที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือหมู่หรือเฉพาะกฎหมายนั้นเป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์เฉพาะเหล่าตามการสมัยเท่านั้นกฎหมายที่ดีต้องไม่ขัดกับกฎธรรมชาติและกฎธรรมชาติที่ได้เจริญงอกงามในยุคสมัยนั้น จะเห็นได้ว่าในส่วนของหลักเกณฑ์ของความหมายของกฎหมายจะอิงอยู่กับความเชื่อในยุคนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าศาส,สนาการเมืองและการปกครองโดยจะนําเอาคําว่าเหตุผลเนี่ยเข้าไปผูกไว้กับการอธิบายคําว่ากฎหมายทั้งสิ้นนะคะว่ากฎหมายเป็นเรื่องของเหตุผลเหตุผลของมนุษย์บ้างเหตุผลของพระเจ้าบ้างแบบนี้นะคะในส่วนนี้เองจึงทําให้กฎหมายมีทั้งาการพูดถึงกฎหมายของเทพเจ้า คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าคือบัญชาของพระเจ้าหรือกฎหมายนั้นเป็นเหตุผลของพระเจ้าของศาสนาคริสต์หรือสัญญาประชาคมซึ่งเกิดขึ้นจากกษัตริย์นะคะนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ในการอธิบายคําว่ากฎหมายสําหรับสาระสาคัญของแนวคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาตินั้นสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะอยู่ในหน้า42นะคะ 1. คือยืนยันว่าโลกและจักรวาลเป็นสิ่งที่มีระบบระเบียบในทางศีลธรรม กฎหมายธรรมชาติจึงอิงอยู่กับศีลธรรมหรือความดีความชั่วด้วยเสมอนะคะไม่ใช่สิ่งที่มีการจัดระบบระเบียบต,ตามกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติเท่านั้น 2. คือระเบียบสากลน,นี้เรียกว่ากฎหมายธรรมชาติและมีอยู่ในภาวะวิสัยของมันไม่ขึ้นอยู่กับเจตจำนงของมนุษย์ภาวะวิสัยก็คือความเป็นกลางหรือสิ่งที่รับรู้ได้ไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนนั่นเอง 3. คือยืนยันได้ว่าธรรมชาติของมนุษย์มีเหตุผล มีความสามารถในการเข้าถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้จึงรับรู้กฎหมายธรรมชาติได้หากใช้สติปัญญาค้นหาอย่างถูกต้องประการที่4คือกฎเกณฑ์ที่อยู่ในสังคมของมนุษย์รวมทั้งกฎหมายบ้านเมืองมีบ่อกเกิดจากเหตุผลของมนุษย์ที่กล่าวนี้และเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายธรรมชาติประการที่ 5. ธรรมะความวิติธรรมและศีลธรรม เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกฎหมายบ้านเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นในแนวคิดสำนักกฎหมายธรรมชาติหน้าที่สำคัญของวิชานิติศาสตร์โดยเฉพาะวิชากฎหมายเนี่ยก็คือการค้นคว้าหาความเข้าใจในความสัมพันธ์เหล่านั้นจึงไม่อาจแยกธรรมะความยุติธรรมและศีลธรรมออกจากกฎหมายได้จะตายตัวจะต้องมีการนำเอาเรื่องของความยุติธรรมธรรมะและศีลธรรมเนี่ยมาใช้การในการพิจารณาและการปรับใช้กฎหมายอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมสำหรับข้อดีข้อเสียของกฎหมายธรรมชาติเรามาดูข้อดีก่อนนะคะข้อดีของกฎหมายธรรมชาติได้แก่ 1. สํานักกฎหมายธรรมชาติมีบทบาทเพื่อการใช้อํานาจในการจํากัดนะคะมีการมีบทบาทในการจํากัดการใช้อํานาจของรัฐกรณีที่รัฐใช้อํานาจโดยขาดความเป็นธรรม มนุษย์จะเห็นความสำคัญของกฎหมายธรรมชาติขึ้นมาทันทีเพื่อวินิจฉัยความถูกต้องของการกระทำของรัฐในเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับนั้นมันไม่ช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ 2. คือกฎหมายธรรมชาติช่วยฟื้นฟูแนวคิดของหลักสิทธิมนุษยชนเอาไว้ต่อสู้กับแนวคิดสำนักกฎหมายบ้านเมืองและประการที่ 3. กฎหมายธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับศีลธรรมและความวิติธรรมอหนึ่ง หากพิจารณาตามคำพีธรรมศาสตร์ธรรมหรือคำพีพระธรรมศาสตร์ของของไทยเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าคำพีพระธรรมศาสตร์หรือคำพีพระธรรมศาสตร์ธรรมนั้นมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมืองจะใช้คู่กันไปเสมอในยุคพูดถึงการพัฒนาการของกฎหมายของไทยสําหรับข้อเสียของสํานักกฎหมายธรรมชาติก็มีเช่นเดียวกันนะคะคือมันไม่ชัดเจนนะคะ เพราะว่าภูมิศาสตร์ในแต่ละสถานที่นั้นมันมีความแตกต่างกันแต่มีการอธิบายว่ากฎหมายธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปในขณะที่ที่ตั้งหรือว่าพัฒนาการของแต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันประการที่2คือกฎหมายธรรมชาติเชื่อในเรื่องศีลธรรมขาดความแน่นอนในหลักการและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคใหม่ๆ จึงไม่สามารถปรับทันในการใช้กฎหมายเทคนิคหรือกฎหมายที่พัฒนาเกินไปกว่าวกัคำว่าสินธรรมหรือความดีความชั่วไปแล้วเช่นกฎหมายจราจรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเหล่านี้หรือกฎหมายภาษีอากรซึ่งมันไม่สามารถเอาศิลธรรมมาจับได้สกฎหมายธรรมชาติเป็นนิรันดรน,นั้นไม่เป็นจริงเพราะเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นจะเห็นว่ากฎหมายมันมีการเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการอยู่เสมอ 4. ความคิดของกฎหมายธรรมชาติได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายบ้านเมืองทั้งหมดจนกลายเป็นกฎหมายบ้านเมืองไปแล้วนะคะจึงไม่มีค่าบังคับตา,ตามลำดับสูงอย่างเช่นเคยลำดับของกฎหมายค่อยๆพัฒนาไปสู่การบัญญัติกฎหมายตามอำเภอใจของรัฐนะคะนี่ก็เป็นหลักการที่พูดถึงข้อเสียและประการสุดท้ายนะคะ ความเสื่อมศรัทธาในศีลธรรมในยุคกลางนะคะทำให้ไม่อาจหารากฐานทางศีลธรรมในสมัยออในสมัยใหม่ได้รวมทั้งฝ่ายอาณาจักรมีอำนาจมากขึ้นศาสนาจตรตกต่ำลงไปพร้อมๆกับความเชื่อของพระเจ้านะคะดังนั้นแล้วในเรื่องของหลักเกณฑ์เนี้ยนะคะมันจึงทำให้คนปฏิเสธคำว่าความยิธิธรรมแล้วก็ศีลธรรมที่ขึ้นอยู่กับศาสนาจักรนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะสำนักกฎหมายธรรมชาติก็จบลงแล้วนะคะ ข่าวหน้าเราจะพูดถึงสำนักกฎหมายบ้านเมืองหรือ Legal Positivism หรือสำนักปฏิฐานนิยมกันนะคะวันนี้หวังว่านิสิตจะได้ประโยชน์จากวิชานิติปัชฉาญไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันข่าวต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ